เป็นอีกหนึ่งคดีที่สังคมให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องแม้จะผ่านมาแล้ว43วันสำหรับคดีน้องชมพู่อายุ3ขวบล่าสุดนั้นนักข่าวได้เจอกับชายโยสติไม่ดีโดยบังเอิญโดยอยู่ใกล้บ้านน้องชมพู่2กิโลเมตรแต่ชายคนดังกล่าวกลับวิ่งหนีนักข่าวไม่คิดชีวิตและจู่ๆวิ่งเข้าไปในป่าเหมือนกับชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดีและในเวลาบ่ายโมงทีมข่าวก็ได้เจอชายปริศนาคนดังกล่าวอกครั้งและตามจนทันโดยภายกระเป๋าและถุงปุ๋ยโดยรับข่าวได้ถามเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ยันไม่รู้เรื่องน้องชมพู่แต่ปฏิเสธไม่ให้ดูของในกระเป๋าบอกคนในเครื่องไม่ให้บอกและถามว่าวิ่งหนีทำไมบล็อกกลัวด้านป้าจำลองยันเป็นคนเดียวกับที่เคยเจอในหมู่บ้านเมื่อปี62แจ้งตำรวจแล้วแต่หาตัวไม่เจอพบเป็นคนเดียวที่ยังไม่ถูกตรวจ DNA ล่าสุดผู้สื่อข่าวนั้นได้ไปเฟซอกถามลุงพลพร้อมเปิดคลิปให้ดูลุงพลได้เปิดใจว่าผมไม่คิดว่าตับเป็นคนสติไม่ดีทำผมคิดว่าคนดีๆนี่แหละที่เป็นคนทำแต่เรายังจับเขาไม่ได้และยังไม่รู้ว่าเป็นใครและต่อให้เป็นคนสติไม่ดีกฎหมายก็อาจจะคุ้มครองเขาหรือเปล่าคลิปนาทีที่45เป็นต้นไป